พลิกวิกฤตตลกชื่อดัง40กว่าปีในวงการนี่คืออีกงานที่เปลี่ยนชีวิตตลกผู้มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าตลกหน้าผีคำนี้ไม่ใช่คำดูถูกหมิ่นแคลนบูลลี่แต่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตไว้ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมผู้เติบโตมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งดวงดาวในหน้าประวัติศาสตร์วงการตลกไทยสุเทพสีใสเด็กชายสุเทพสีใสมีชื่อจริงว่าสุเทพสีเฮราเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2503ที่ตำบลจระเข้3000อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นน้องชายแท้ๆของนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงระดับตำนานผู้ล่วงลับสังทองสีใสเจ้าของฉายาเทพบุตรหน้าผีสุเทพอายุห่างจากสังทองถึง1รอบหรือ12ปีด้วยกันโดยสังทองเกิดเมื่อวันที่19มีนาคม2491จึงมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเรื่องแม่สีไพรปี2514ที่พี่น้องคู่นี้แสดงเป็นพ่อลูกกันเรียกสีสันและเสียงฮาให้กับหนังได้มากมายเลยทีเดียวเด็กชายสุเทพสีใสเรียนหนังสืออยู่ที่ตำบลจระเข้3000ถึงชั้นป.3พี่ชายคือสังทองสีใสก็ได้เข้าไปเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์ของครูมงคลอมาตยกุลเด็กชายสุเทพซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป.3เป็นช่วงปิดเทอมพอดีสังทองพี่ชายจึงได้พาน้องชายเข้ามาเที่ยวเล่นที่กรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเปิดหูเปิดตาได้เห็นป่าปูนแทนป่าไม้แถวสุพรรณบุรีบ้านเกิดบ้างพอสังทองพาน้องชายคือสุเทพเข้ามาในวงดนตรีจุฬารัตน์ครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นนายวงจึงเห็นเข้ามองว่าสุเทพมีหน้าตาคล้ายพี่ชายสังทองเหลือเกินเกิดมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเด็กสร้างรายได้ด้วยตัวเองจึงได้จับสุเทพขึ้นไปเล่นตลกด้านหน้าเวทีตั้งแต่ตัวเล็กๆเช่นมุกเดินผ่านกับพี่ชายหันหน้ามาเจอกันแล้วตกใจแบบนี้เป็นมุกง่ายๆที่เด็กระดับชั้นป.3จะพอเล่นได้กลายเป็นจุดประกายแรกๆบนเส้นทางบันเทิงของตลกระดับตำนานยังมีชีวิตท่านนี้ถึงแม้ว่าเด็กชายสุเทพจะเกิดมาพร้อมความแตกต่างทางร่างกายแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขากลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปมด้อยเลยแม้แต่น้อยกลับมองว่านี่คือจุดเด่นเป็นปมพิเศษสุดแสนจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สวรรค์ประทานให้มาโดยแท้เขารู้สึกภูมิใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองซะอีกเพราะมีพี่ชายเป็นไอดอลนั่นเองเดินไปไหนตอนวัยรุ่นก็จะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีคนทักว่าเป็นน้องชายของสังทองสุเทพสีใสก็จะรู้สึกภูมิใจมากกว่าอย่างอื่นพี่ชายจึงกลายเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการใช้ชีวิตในเวลาต่อมาสุเทพเคยพูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำในสิ่งที่ดีได้จากการที่ได้ย้ายมาอยู่กับพี่ชายสังทองสีใสในกรุงเทพมหานครทำให้สุเทพรู้สึกชื่นชอบและลงมนต์เสน่ห์ของวงการบันเทิงอย่างไม่รู้ตัวที่เขามีโอกาสได้ทุกวันนี้เขาเชื่อว่าเป็นเพราะพี่ชายคนนี้นี่เองที่ได้มอบโอกาสสำคัญในชีวิตให้มาโดยตลอดพอได้มาอยู่กับพี่ชายใช้ชีวิตตรงนั้นทักษะการเรียนรู้ผู้คนและการร้องเต้นเล่นแสดงต่างๆก็ซึมซาบเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดเขาก็ค้นพบตัวเองว่าชอบการแสดงและรักในอาชีพตลกเท่าชีวิตอีกอย่างหนึ่งสุเทพมองว่าวงการบันเทิงเป็นที่ที่สร้างรายได้ได้ดีโดยใช้ตัวและหัวใจไปแลกมันออกมาผ่านทักษะการเรียนรู้ที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิตสุเทพสีใสได้เรียนรู้และซึมซับการทำงานจากพี่ชายอย่างใกล้ชิดสนิทสนมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงหรือการแสดงบนเวทีเขามองว่านั่นคือวิชาที่เขาได้รับการถ่ายทอดมาโดยไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำสุเทพอยู่วงดนตรีกับสังทองเกือบ20ปีตั้งแต่วงดนตรีจุฬารัตน์น้องชายผู้อายุห่างจากพี่ชายถึง12ปีคนนี้ได้เรียนรู้จากพี่ชายมาแทบทุกศาสตร์ศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการนำเสนอการแสดงด้านหน้าเวทีการวางตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่ลูกเล่นลูกล่อลูกชนลูกบนลูกล่างลูกข้างๆคมๆวิธีการตอบโต้กับคนดูหน้าเวทีสดๆวิธีการเล่นตลกที่ต้องตาดูหูฟังอย่างว่องไวต้องทันเหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้งหมดบางทีกำลังแสดงอยู่คนดูจะโห่หรือตะโกนขึ้นมาจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ตามต้องตั้งสติให้มั่นและรับมือแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ากันไปอย่างมีไหวพริบตรงนี้เองที่สุเทพค่อยๆซึมซับจากพี่ชายทุกวันทุกวันราวกับน้ำซึมบ่อทรายไฟไม่แกลบจากเด็กน้อยผู้มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ได้รับโอกาสจากพี่ชายด้านการแสดงจึงกลายมาเป็นนักแสดงตลกที่เรารู้จักมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก่อนที่ชีวิตจะก้าวมาถึงจุดสำเร็จขนาดนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากวงดนตรีจุฬารัตน์ยุบวงเมื่อปี2516
สุเทพในวัย13ปีก็ได้ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีของพี่ชายในตำแหน่งตัวตลกและนักร้องอยู่ได้พักหนึ่งชีวิตของศิลปินตลกอย่างสุเทพก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อพี่ชายของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันขณะที่กำลังไปทำงานที่ต่างจังหวัดนั่นคือวันที่25มกราคม2527วงดนตรีเล่นอยู่ที่บางสะพานสังทองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวพอขากลับรถของเขาก็แหกโค้งเสียชีวิตงานแสดงที่มีคิวเจ้าภาพต่อจากนั้นอีกหลายงานหลังจากสังทองเสียชีวิตไปแล้วสุเทพศรีใสก็ทำหน้าที่แทนพี่ชายด้วยการขึ้นไปร้องและแสดงแทนทางเจ้าภาพก็เข้าใจอาจมีจ่ายเต็มค่าจ้างบ้างหรืออาจหักลงบ้างตามเหตุตามผลที่เขาจะได้ทั้งสองฝ่ายหลังพี่ชายเสียชีวิตทำให้สุเทพศรีใสซึ่งกำลังอยู่ในวัย24ปีต้องขึ้นมาดูแลวงแทนพี่ชายอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะประกาศยุบวงไปในที่สุดหลังจากนั้นจึงได้กลับไปร้องเพลงตามสวนอาหารที่อำเภออู่ทองบ้านเกิดจากความผูกพันเกือบ30ปีเมื่อพี่ชายผู้เป็นไอดอลมาจากไปอย่างกระทันหันและเขาได้กลับไปอยู่สุพรรณบุรีบ้านเกิดได้3ปีพอถึงปี2530สุเทพศรีใสลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งคราวนี้เขาเข้าเมืองหลวงและได้ก่อตั้งคณะตลกขึ้นมาชื่อว่าคณะมะกอกสามตะกร้าเพื่อตระเวนเล่นตามคาเฟ่ทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนั้นคณะตลกดังๆก็มีคณะสีสีโดยสีเผือกสีสุริยาสีเทพและสีหมึกเริ่มมีสวนอาหารต่างๆตามถนนสายเพชรบุรีตัดใหม่มีร้านอาบอบนวดในเวลานั้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่คือถนนสายบันเทิงแห่งราตรีโดยแท้มีห้องอาหารสวนอาหารมีคาเฟ่นั่นจึงกลายเป็นช่วงที่ตลกบูมที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็ว่าได้นักแสดงตลกต่างแสดงตลกกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงสว่างคาตาเลยก็มีมะกอกสามตะกร้าคือคณะตลกที่สุเทพศรีใสได้ก่อตั้งขึ้นโดยไม่เสียชื่อสมาชิกในคณะเข้าไปด้วยเหตุผลว่าตลกคณะนี้จะไม่ยึดเอาใครเป็นหลักเมื่อเวลาที่ต้องขึ้นแสดงมะกอกสามตะกร้าจึงไม่ใช่ชื่อที่ไปเจาะจงว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งเวลาใครขาดก็ยังมีมะกอกหรือสมาชิกในวงคนอื่นๆเล่นแทนได้จากการเล่นตลกเวทีลูกทุ่งเมื่อได้มาสัมผัสการเล่นตลกคาเฟ่สุเทพศรีใสก็รับรู้ได้ชัดเจนถึงความแตกต่างของทั้งสองวิธีการเล่นอย่างสิ้นเชิงในวงดนตรีนั้นคนดูเขามองมาที่เวทีอยู่แล้วเพราะเขามาดูวงดนตรีแต่ในคาเฟ่คนส่วนมากมารับประทานอาหารและดื่มกินกันบรรยากาศจึงแตกต่างไปจากการเล่นบนหน้าเวทีของวงดนตรีชีวิตหันเหทำให้เลิกเล่นตลกกลับไปร้องเพลงที่สวนอาหารคูหลวงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดสุเทพศรีใสร้องเพลงอยู่ได้ประมาณ1ปีโชคชะตาก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้งช่วงนั้นคาเฟ่บูมมากวันหนึ่งที่ห้องพักของสุเทพศรีใสมีเสียงเคาะประตูแล้วใครบางคนก็ตะโกนเรียกว่าเฮ้ยไอ้หินไอ้หินเอ็งอยู่หรือเปล่าวะไอ้หินไอ้หินเอ็งอยู่มั้ยวะสุเทพนึกเอะใจว่าเป็นใครกันแน่ที่มาเรียกเขาว่าไอ้หินเพราะมีใครไม่กี่คนในวงการนี้ที่เรียกเขาด้วยชื่อนี้สุเทพจึงตะโกนถามออกไปใครวะจิ๋มจิ๋มจิ๋มไหนจิ๋มไงจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กเท่านั้นเองสุเทพศรีใสเปิดประตูออกมาก็พบกับตลกรุ่นพี่จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแห่งตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แล้วทั้งสองก็นั่งคุยกันกลับไปเล่นตลกคาเฟ่เถอะหินเงินทั้งนั้นตอนเนี้ยคาเฟ่บูมที่สุดแล้วไปเล่นได้ยังไงล่ะพี่ตอนเนี้ยผมติดงานร้องเพลงอยู่เอางี้แล้วกันมึงลางานเขาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลองไปเล่นตลกกับกูดูไปดูสิว่ามันเป็นยังไงลองดูก่อนก็ได้เอางั้นเหรอก็เออสิวะที่นี่เขาจ้างมึงร้องเพลงเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวกูจ่ายให้เลยแล้วก็ไปคาเฟ่กับกูเออแล้วมึงจะรออะไรอ่ะช่วงนั้นเป็นยุคที่ตลกบันทึกลงม้วนวิดีโอให้เช่าและก็จำหน่ายและแล้วจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแห่งคณะซุปเปอร์โจ๊กก็ได้ให้ชีวิตด้านการแสดงตลกแก่สุเทพศรีใสอีกครั้งด้วยการพาแสดงตลกตามคาเฟ่มีบางคืนแสดงถึง9ที่ต่อคืนได้ค่าตัวคืนละ 6,000 บาทสุเทพศรีใสลืมตาอ้าปากได้ชั่วข้ามคืนนอกจากมีตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กที่เขาสังกัดอยู่แล้วสุเทพยังมีงานหนังงานละครและได้เป็นนักร้องอีกด้วยพอจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเสียชีวิตในปี2536สุเทพมาตั้งคณะตลกชื่อคณะสุเทพศรีใสหลังจากรักษาการเป็นหัวหน้าคณะแทนจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กไปได้สักระยะหนึ่งด้านการแสดงหนังตลก Family Man อย่างสุเทพศรีใสมีผลงานด้านการแสดงหนังเรื่องแรกปี2514เรื่องแม่ศรีไพรเล่นคู่กับพี่ชายสังทองศรีใสซึ่งขณะนั้นสุเทพอายุเพียง11ปีเท่านั้นเรื่องนี้ยังเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของนาถภูวนัยด้วย
โดยแสดงร่วมกับเพชรราชวราชนางเอกยอดนิยมแห่งยุคฉายานางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งจากการกำกับการแสดงของผู้กำกับชั้นครูผู้ล่วงลับเจ้าของฉายาเศรษฐีตุ๊กตาทองครูวิจิตรคุณาวุฒิเรื่องนี้สุเทพได้สังทองพี่ชายเป็นผู้ชักนำให้เข้ามาเล่นด้วยจากนั้นสุเทพศรีใสก็มีผลงานด้านการแสดงมาอย่างต่อเนื่องมากมายหลายเรื่องเช่นเรื่องแม่เนื้อทองศาลาลอยดอกคูนเสียงแคนไอ้สากเหล็กขบวนการอาจารย์โกยบุญชู8เพื่อเธอบันทึกลับลูกผู้หญิงและยังมีงานละครตั้งแต่ปี2539เช่นเรื่องแม่ศรีไพรไข่ลูกเขยนางชดามีผลงานซิทคอมเด่นๆเช่นผู้กองเจ้าเสน่ห์ปี2535ได้รับรางวัลพระสุรัสวดีตุ๊กตาเงินสาขาพิเศษตลกชายจากภาพยนตร์เรื่องสองฝั่งโขงสุเทพศรีใสแต่งงานกับธนัทพรศรีเฮรากุลหรือป๊อปชื่อเดิมดวงฤทัยศรีเฮราที่มีอายุห่างกันถึง15ปีและมีบุตรสาวด้วยกัน1คนชื่อน้องฟลุ๊กชัญญนิษฐ์ศรีเฮรากุลซึ่งเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์สุเทพศรีใสปัจจุบันนอกจากรับงานการแสดงและร้องเพลงแล้วยังเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายกะปิโวสูตรดั้งเดิมของคุณยายและกำลังขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสุดเลิศสุดปังอยู่ในขณะนี้จากลูกชาวนาสู่นักแสดงตลกผู้ประสบความสำเร็จและอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า40ปีสุเทพศรีใสได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หากตั้งใจจริงและทุ่มเทลงไปทั้งชีวิตและสิ่งสำคัญคืออย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าสุเทพศรีใสตลกหน้าผี Family Man ตัวจริงเสียงจริงขอให้มีความสุขทั้งครอบครัวมากมายครับ